สุดยอดหัวกะทิจากแดนอีสานโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์มาประชันกับคนเก่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมมาลุ้นไปพร้อมๆกันตอนนี้เลยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ม.ปลายสายเก่งเย้พบกับคนเก่งของเรากูรูทั้งสองท่านในการขันตอบถามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของน้องๆม.ปลายครับดูซิว่าสุดท้ายแล้วผู้ชนะแต่รอบใครจะเป็นแชมป์ในตอนสิ้นปีและได้รับถ้วยพระราชทานไปวันนี้2ทีมคนเก่งอยู่กับเราแล้วนะครับแนะนำกันก่อนก็คือมาจากแดนอีสานครับแท่นสีเหลืองโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ครับคนแรกครับน้องปัญจมนวงวิจิตรสุขครับคนที่2ครับวิชพลปริวัฒนศักดิ์ครับบุรีรัมย์พิทยาคมเฮ้ต่อไปครับทีมสีแดงครับมาจากจังหวัดนครปฐมครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครับคนแรกน้องนะคะนันทินีดำรงกูลโอ้โหกองเชียร์ล้นหลามเสียงกรี๊ดกันกระจายนะครับคนที่สองครับน้องพัชรพลนาคสีทองสาธิตศิลปากรสู้กูรูสองท่านอาจารย์ดำและอาจารย์ปิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสู้สุดยอดชอบอ่ะประกบกันนิดนึงได้ไหมฮะเอาไหมเอาไหมโอเคโอเคบุรีรัมย์พิทยาคมสู้โอเคสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรสู้โอ้สนุกแน่วันนี้ครับขอบคุณครูสองท่านนะครับจำไว้จำที่โอ้คำถามในสัปดาห์นี้อาจารย์ปิงครับเป็นไงฮะง่ายไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่าง่ายค่ะง่ายแต่ว่าอาจารย์ปิงจะยากบอกยากเลยนะมีแบบเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาเส้นผมบางภูเขาคือปัดผมละเห็นเลยปัดผมละเห็นเลยปัดผมละเห็นเลยส่วนภาษาอังกฤษก็จะมีเขียนตอบมีตัวเลือกอะไรเหมือนเดิมใช่ไม่ยากครับไม่ได้ยากมากมันจะมีคำศัพท์ที่ต้องรู้นะครับที่มันจะเป็นเงื่อนงำในการตอบนะครับเป็นเงื่อนงำนะใช่นี่คือจากกูรู2ท่านคำถามเช่นเคยครับมี6ข้อ4ข้อแรกข้อละ100คะแนนครับและ2ข้อสุดท้ายก็ละ150ครับเช่นเคยกูรูแต่ละท่านก็สลับกันถามในแต่ละช่วงนะครับคำถามที่1ในวันนี้ครับเป็นคำถามมาจากนมหนองโพจากกูรูท่านนี้ครับ Knock'em ใช่เชื่อมคำว่า knock ที่แปลว่าเคาะหรือว่าตีก็ได้ครับชกอะไรเงี้ยในที่นี้ก็คือ them ก็เลยกลายเป็น knock'em deadไปเคาะพวกมันจนตายเลยนะฮะเอาชนะมันให้ได้เอาชนะให้ได้นั่นแหละฮะเชิญเลยครับคำถามข้อที่1ครับอาจารย์ดำครับคำถามข้อที่1นั้นเป็นคำนิยามนะครับต้องตอบด้วยคำนำหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นอะหรือแอนนะครับจุด is a vehicle that is used for transportation of patientsIn an emergency. เติมคำแรกของประโยคต้องอักษรตัวใหญ่ใช่ครับมีอะหรือแอนหรือเดอะนำหน้านะครับต้องใช้ตัวไหนแล้วต้องเติมคำว่าอะไรสะกดให้ถูกต้องด้วยนะฮะดูฮะขอดูคำตอบทั้งสองทีมครับยกขึ้นมาเลย an ambulance an ambulance สะกดสะกดเหมือนกันเป๊ะเลยฮะมีข่าวดีครับทั้ง2ทีมตอบอย่างถูกต้องนะครับถูกต้องครับถูกต้องมีอะไรจะอธิบายเพิ่มเติมก็นิดหน่อยครับเวลาเราฟังภาษาอังกฤษครับถ้ามีคำไหนที่มีมากกว่า1พยางค์เนี่ยครับมันต้องฟังนะครับว่ามีพยางค์ไหนที่มันขึ้นสูงกว่าพยางค์อื่นหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องมีการเน้นพยางค์ stress syllables ใช่คำนี้ครับ M ขึ้นสูงครับ ambulance ก็คือพยางค์แรกไม่ใช่ ambulance แล้วก็ไม่ใช่ ambulance เป็น ambulance ลองให้น้องออกเสียงดีไหมฮะลองดูครับ
ambulance good good ambu ไม่บูเหรอไม่บูเหรอก็ bu ตรงนี้ก็อ่านเป็น bu ambulance มันแล้วแต่คำนะครับแต่คำนี้ก็ ambulance ลองดูครับทีมแดงครับ ambulance good ชัดนะฮะพยางค์ที่ไม่เน้นนะครับเช่นท้ายคำนี้ lance ก็ยังไม่ได้อ่าน lance ambulance มันคือ ambulance lance ถ้าเราไม่เน้นพยางค์มันจะกลายเป็นโดยปริยายนะครับเพราะว่าเราพูดผ่านๆ นะครับเช่นอีกคำหนึ่งคือ an ภาษาพูดไม่มีใครพูดว่า an ambulance เราพูดว่า an ambulance an ambulance เหมือนเป็นตัว u งี้เหรอใช่ an ambulance ไม่ใช่ an เต็มซึ่งยังเชื่อมต่อครับยังไง an ambulance เอาตัว n ของคำว่า an มาเชื่อมกับ ambulance กลายเป็น an ambulance an ambulance an ambulance ถ้าพูดแบบเชื่อมเชื่อมนะ an ambulance อย่างเนี้ยแล้วเชื่อมต่อไป is ด้วยไหมฮะได้ครับ an ambulance is อย่างเนี้ย is กับก็ยังเชื่อมกัน an ambulance is ฝรั่งไม่ได้พูดอย่างนี้ an หยุด ambulance หยุด is หยุดหยุดไม่ใช่ครับ an ambulance is อย่างเนี้ยฝรั่งชอบเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆใช่ครับถ้าเกิดเราไม่เชื่อมอ่ะเราไปอ่านเป็นคำฝรั่งจะงงไหมฮะไม่งงครับก็เข้าใจก็เหมือนสมมตินะครับเราพูดว่าเป็นอย่างไรบ้างขอรับมันอาจจะฟังดูโบราณเล็กน้อยนะครับถ้าเราเชื่อมเสียง เป็นไงมั่ง เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าอังกฤษเราต้องเชื่อมนะครับมันจะได้เป็นภาษาพูดนะครับมาดูคะแนนถือเป็นการอุ่นเครื่องเริ่มต้นที่ดีมากครับบุรีรัมย์พิทยาคม100คะแนนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐม100คะแนนมาดูข้อที่2กันบ้างครับเป็นคำถามของปุ๋ยออร์แกนิก TPI โดยอาจารย์ปิ้งเด็กๆพร้อมไหมจ๊ะก็ไม่ยากเป็นเรื่องของความหมายของคำค่ะข้อไหนอะนะฮะมีคำหรือกลุ่มคำที่ไม่ได้มีความหมายมากกว่า1ความหมายช้อยส์1นะคะขึ้นหม้อกับซองขาวช้อยส์ที่2บอกว่าตาบอดกับหวานเย็นตัวเลือกที่3บอกว่าทิ้งไพ่กับเส้นใหญ่ตัวเลือกสุดท้ายค่ะน้ำยากับคลายปมค่ะหมดเวลาครับไหนขอดูคำตอบ2ทีมครับยกขึ้นมาเลยตอบสีแดงตอบ2ครับสีเหลืองตอบ3เอาละครับมีทีมตอบถูกต้องไหมมีค่ะมีนะฮะจะเป็น2หรือ3 2คือตาบอดและหวานเย็น3คือทิ้งไพ่และเส้นใหญ่ค่ะและคำตอบที่ถูกต้องเฉลยเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคือตัวเลือกข้อ3ค่ะ3ครับทีมสีเหลืองมูคลายสายเก่งทางบุรีรัมย์ค่ะลูกๆบุรีรัมย์ทำไมเลือก3คะคำว่าเส้นใหญ่ครับทำไมลูกมันเป็นได้แค่ความหมายเดียวครับเพราะว่ามันแปลได้แค่เส้นใหญ่แบบเส้นใยผ้าหรืออะไรพวกนี้ถูกต้องหลายๆคนอาจจะพลาดเพราะอ่านแบบด้วยความเร็วก็เลยเข้าใจว่าเส้นใยคือสายใยไม่เหมือนกันถ้าสายใยแปลว่าความสัมพันธ์ครับ relationship อ่ะเรียกว่าสายใยแต่นี่เส้นใยคือผ้าถ้าเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยอันนั้นคือแบบเป็นเส้นใยแล้วก็เดี๋ยวก็ถอยเส้นใยก็ถอยไงฉันก็รู้ว่าฉันควรต้องทำยังไงอะไรอย่างอันนี้ใยฮะอันนั้นใหญ่ใช่ค่ะขึ้นหม้อนะก็ได้2อย่างนะหมายถึงหุงข้าวขึ้นหม้อนะฮะแล้วก็แปลว่ากำลังโด่งดังส่วนซองขาวหมายถึงซองสีขาวซองไว้อะไว้อะเป็นสีขาวหรือซองขาวหมายถึงว่าจดหมายบอกให้ลาออกอ่ะเชิญลาออกไปรับเจาะซองขาวตาบอดอาจจะแปลว่าตาบอดจริงๆหรือแปลว่าหลงก็ได้เคยตาบอดไหมหลงอ่ะคือหลงทางไม่แบบหรือว่าตาถั่วเมื่อไหร่จะเลิกตาบอดสักทีเนี่ยแกอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าแบบหลงงายงมงายหลงผิดหลงผิดภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็ได้นะ blind you're blind ไม่ได้ด่าว่าคุณตาบอดอย่างเงี้ยคือแค่แบบว่าคุณงมงายนั่นแหละเชื่อในอะไรบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อส่วนหวานเย็น popsicle ภาษาอังกฤษ popsicle หวานเย็นคือของกินก็ได้หรือหวานเย็นหวานเย็นแปลว่าชิลๆรถแต่เขาเรียกรถหวานเย็นรถที่รถไฟหวานเย็นคือไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งไม่ใช่รถไฟสายด่วนอ่ะส่วนทิ้งไพ่อ่ะมันคือทิ้งไพ่จริงๆก็ได้หรือทิ้งไพ่แบบนึงทิ้งท้ายหรือทิ้งกลยุทธ์เอาไว้ได้ค่ะแต่มันผิดคำว่าเส้นใยนะข้อ4น้ำยาน้ำยานี่เป็นชื่ออาหารก็ได้หรือมีส่วนผสมของเคมีอ่ะเขาเรียกว่าน้ำยาได้หลายความหมายเลยคลายปมนี่อาจจะคลายมันมีปมก็คลายจริงๆหรือจะแปลว่าแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกข้อ3บุรีรัมย์พิทยาคม200คะแนนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร100คะแนนเท่าเดิมนะฮะจะต้องหมุนอะไรอีกทีไหมเพื่อให้คะแนนมันมาไหมต้องมีไหมมีค่าเรียกคะแนนไหมต้องมีไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ายังหมุนน้อยไปยังเบาไปหรือเปล่าประตูพังขนม
เดี๋ยวแผ่นดินจะไหวไปถึงอเมริกานะเราอยู่แค่ตรงนี้ก่อนไม่เป็นไรครับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างไรกับหมอปลายสายเก่งหมอปลายสายเก่งหมอปลายสายเก่งช่วงที่2ของหมอปลายสายเก่งมาแล้วครับตอนนี้คะแนนห่างกัน100คะแนนครับสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมี100คะแนนบุรีรัมย์พิทยาคม200คะแนนนำนะครับนำอยู่100คะแนนก็จริงแต่รอบนี้ก็ยังมี200คะแนนให้ลุ้นกันดูซิว่าสุดท้ายเราจะเป็นอย่างไรคำถามข้อที่3ครับจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับเป็นคำถามของตอบถูกแน่นอนคำถามวันนี้ไม่ยากนะฮะก็มาจากเรื่องในสังคมไทยนี่แหละครับเราไปลุ้นด้วยกันเลยนะฮะโจทย์มีอยู่ว่าข้อไหนเป็นเอกลักษณ์ค่ะของโครงสร้างสังคมไทยข้อ1ค่ะสยามเมืองยิ้มครับตัวเลือกที่2คือในน้ำมีปลาในนามีข้าวตัวเลือกที่3คือการนับถือกันตามลำดับอาวุโสตัวเลือกสุดท้ายคือการมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำชาติหมดเวลาครับเลือกข้อไหนครับมาเลยครับ2ทีมครับ3ทั้ง2ทีมครับก็คือการนับถือกันตามลำดับอาวุโสใจตรงกันเลยทำไมใจตรงกันไม่รู้ทำไมตอบข้อนี้รู้สึกว่าเหมือนอ่านแล้วเจอรู้สึกเหมือนอ่านแล้วเจออ่านอะไรอ่านอะไรมาอ่านหนังสือค่ะหนังสือหนังสือเรียนหนังสืออะไรหนังสือเรียนค่ะเปิดผ่านๆนะคะเปิดผ่านๆเนี่ยนะเขาใช้สแกนเอาเดี๋ยวทีมสีแดงครับทำไมตอบข้อ3ครับเพราะว่าถ้าแบบเรามองกันในเรื่องของโครงสร้างอะครับผมก็น่าจะเป็นตามลำดับอาวุโสอะครับอ๋อเขาให้เหตุผลแบบนี้อาจารย์สีแดงครับซึ่งเป็นคำตอบที่ได้คะแนนทั้ง2โรงเรียนเลยครับถูกต้องครับโหมอปลายสายเก่งเอาจริงๆเลยนะพวกที่แบบว่าอ่านแล้วเอาเร็วๆอ่ะก็ทุกข้อก็เป็นสังคมไทยอ่ะก็ใช่อ่ะแต่เธออ่านโจทย์หรือเปล่าเขาถามว่าโครงสร้างพูดถึงความสัมพันธ์มันต้องพูดถึงความสัมพันธ์ของคนข้อ1เนี่ยนะฮะมันเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพครับไม่ใช่เป็นเรื่องโครงสร้างไม่เกี่ยวกับคนอื่นมันเป็นตัวเราเองส่วนเบอร์2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรเอกลักษณ์ของทรัพยากรไม่ใช่โครงสร้างการมีพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาหลักอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของทางด้านศาสนาไม่เกี่ยวกับโครงสร้างค่ะแต่เบอร์3เนี่ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนว่าในสังคมไทยเนี่ยเราจะต้องมีผู้อาวุธเรามีความอ่อนน้อมกับผู้อาวุโสเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะงั้นเนี่ยต้องตอบข้อ3ค่ะเด็กรุ่นใหม่ๆบางคนเนี่ยมองข้ามตรงนี้ไปในเรื่องของอาวุโสอ๋อใช่ๆถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้แบบว่าเราอาจจะถึงเราจะเก่งยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเราอาจจะพลาดในหน้าที่การงานเพราะว่าเราข้ามหัวคนเกินไปเพราะนี่เป็นสังคมไทยเป็นแบบนี้เป็นโครงสร้างถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะคำว่าอาวุโสไม่ใช่แปลว่าคนอายุเยอะจะต้องถูกต้องเสมอไปแต่หมายถึงว่าเราต้องมีความอ่อนน้อมความน่ารักของเราบางคนเป็นคนเก่งแต่เป็นคนไม่น่ารักนะเก่งตลอดเวลามั่นตลอดเวลาคนในออฟฟิศก็ไม่ชอบอ๋อจริงเพราะว่าเป็นคนที่แบบนางมั่นมากก็ปล่อยนางมั่นไปอยู่นางคนเดียวแต่คนที่รู้จักอ่อนน้อมถึงจะเป็นคนเก่งคนไทยเนี่ยนะฮะแต่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมีอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะรักหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนรู้แต่การเป็นคนเก่งแต่บางคนไม่เคยเรียนรู้การเป็นคนที่รักของคนอื่นซึ่งหลายๆคนต้องมานั่งหันมองตัวเองว่าทำไมบางคนเพื่อนแบบเยอะจังทำไมฉันไม่มีเพื่อนสายเก่งแล้วต้องมอปลายสายอ่อนน้อมด้วยใช่ค่ะถูกต้องครับอาจารย์ดำแล้วคำศัพท์คำนี้ครับเคยได้ยินมาครับไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรแล้วมันต้องทำท่าทางยังไงก็คือคำว่ามั่นหน้านะฮะมั่นหน้าก็คือแบบมั่นใจเวอร์ขอตัวอย่างได้ไหมครับมันโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วชัดเจนโอเคพอมีปัญหาอะไรไหมเมื่อกี้ยังโอเคอยู่ครับสรุปคะแนนดีกว่าครับสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมี200คะแนนบุรีรัมย์พิทยาคมครับ300คะแนนมาดูข้อที่4ต่อไปครับเป็นคำถามจากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยอาจารย์อาดัมคีบิดับเชิญครับอาจารย์ครับ alright มาดูกันครับคำถามนี้คือ Jack with his job he probably wants to A be on time B ask for more hours C quit and D eat a sandwichหมดเวลาครับขอดูคำตอบ2ทีมครับตอบ C ทั้งคู่เลยฮะ C คือ quit
ทำไมถึงตอบ4ครับทีมแดงครับเพราะว่าแบบ Jack is fed up with his job แบบอาจจะประมาณว่าเบื่อหรือเหนื่อยหรือจะแบบไม่ทนแล้วครับก็เลือก quit ที่แปลว่าลาออกครับแล้วทีมเหลืองครับประมาณนั้นไหมครับเหมือนกันก็ขอบอกว่าถูกต้อง very good great jobถ้าใช้เฟดัมนี่แปลว่าแบบจบเบื่อแล้วเซ็งแล้วไม่ทำแล้วนั่นแหละทนไม่ไหวแล้ว fed up with อะไรบางอย่างอันนี้คืองานของเขานะครับดังนั้นแน่นอนครับเขาคงอยากจะ be on time ตรงต่อเวลาคงไม่เกี่ยวนะครับ ask for more hours ขอทำงานเพิ่มเติมนะครับหลายชั่วโมงนะฮะอะไรเงี้ยไม่ใช่ซีก็ลาออกซึ่งสังเกตครับไม่ต้อง quit his job ไม่ต้อง quit อะไรแค่ quit คำเดียวก็พอครับหรือจะใช้คำที่เป็นทางการมากกว่าก็คือ resign ก็ได้นะครับขอลาออกนะแล้วก็จริงๆแล้วเขาอาจจะอยากกินแซนด์วิชก็ได้ใช่ว่ามันไม่ต้องเลือกนะฮะเขามีพลังเขาอาจจะอยากทำงานต่อก็ได้นะครับใช่ก็อาจจะการกินแซนด์วิชอาจจะทำให้เขาแบบรู้สึกว่าโอเคงานมันก็ดีนะอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวงั้นต้องตอบข้อ4ทีมสีแดงครับสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมี300คะแนนบุรีรัมย์พิทยาคม400คะแนนครับโอ้โหสุดท้ายแล้วจะทำให้ชนะเข้ารอบได้หรือไม่หรือทีมสีแดงจะกลับมาพลิกนะครับเพื่อจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ต้องลุ้นกันต่อช่วงหน้ามอปลายสายเก่งขอให้โชคดีนะสู้ๆจ้ะตั้งใจให้เต็มที่สู้ต่อไปทุกคนเป็นกำลังใจให้จ้ะเฮ้ยชื่อว่าต้องทำได้สิสติมาปัญญาเกิดมอปลายสายเก่งช่วงสุดท้ายของมอปลายสายเก่งในวันนี้ครับแล้วก็จะรู้กันว่าทีมไหนจะชนะเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปตอนนี้คะแนนครับบุรีรัมย์พิทยาคม400คะแนนเต็มเลยนะฮะ400เต็มสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมมี300คะแนนน้อยกว่า100แต่โอกาสยังมีเพราะรอบนี้มี2ข้อข้อละ150คะแนนครับซึ่งจะเป็นการเขียนตอบโดยปกติเขียนตอบเนี่ยเราคิดว่ามันจะยากนะอาจารย์ดำใช่ไหมมันเป็นคำถามปลายเปิดดังนั้นก็เอาคำที่คุณรู้จักนะครับใส่ลงไปไวยากรณ์ถูกต้องสะกดถูกต้องให้คะแนนครับ400กับ300คะแนนสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะคำถามข้อที่5ครับจากกรมการปกครองโดยเชียร์อัพอาจารย์ดำครับเอาละครับมาดูคำถาม Bart went to medical school now he works at theเติมช่องว่าง as a สังเกตการเชื่อมเสียง as กับ as a ครับแล้วก็เติมช่องว่างครับอ้าวยังปรึกษากันได้ข้อนี้150คะแนนนะครับหมายถึงว่าคำละ75คะแนนจะหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาครับ pharmacist สำหรับทีมสีเหลืองครับ hospital กับ doctor สำหรับทีมสีแดงครับเชิญครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วถ้าดูฝ่ายนี้ครับ hospital โรงพยาบาลครับถูกต้อง the hospital หรือ a hospital ก็ได้ the hospital จะเจาะจงนะครับ a hospital ก็จะแปลว่าโรงพยาบาลสักแห่งนะครับแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับหรือจะเป็น clinic ก็ได้นะครับตรงนี้ครับตอบ pharmacy ร้านขายยาได้เหมือนกันสะกดถูกไหมสะกดถูกไหมถูกครับ pharmacy นี่ตัวอย่างของคำที่สะกดด้วย phซึ่งที่ประเทศไทยหลายครั้งเขียนป้ายนะครับด้วย ph พยาไทยพยาไทยครับฝรั่งอ่านว่าไฟยาไซพยาไซด้วยเพราะว่า ph ในภาษาอังกฤษคิดดูครับ phone ใช่ไหมครับ phone ไม่ใช่ phone อันนี้กลับมาที่ as a ในฐานะเป็นนะฮะคือจริงๆกลับไปที่เงื่อนงำก็คือ medical school ไปจบแพทย์มานั่นแหละนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทำงานที่โรงพยาบาลนะฮะหรือที่ร้านขายยาในฐานะเป็นหมอ doctor ก็ได้หรือในฐานะเป็น pharmacist ก็ได้ก็คือเภสัชกร medical school เภสัชก็ได้เหรอต้องหมอพยาบาลเท่านั้นไหมครับว่า medical school นี่ได้ไหมฮะอาจารย์ดำความหมายคืออะไรยังไง medical school มันค่อนข้างครอบคลุมหลายอย่างนะครับโดยสรุปอาจารย์ดำให้คะแนนทั้งคู่ครับถูกทั้งคู่ครับถูกทั้งคู่คำถามปลายเปิดจะเป็นแบบนี้
จะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็เลือกคำที่คิดว่าน่าจะใช่อาจจะมีมากกว่า1คำตอบนะฮะคะแนนตอนนี้ยังห่างกัน100คะแนนเท่าเดิมครับสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมี450คะแนนบุรีรัมย์พิทยาคมครับตอนนี้มี550คะแนนและนั่นแปลว่าข้อนี้ข้อสุดท้ายข้อที่6ครับมี150คะแนนจะเป็นข้อตัดสินแหละถ้าถูกทั้งคู่ก็ยังห่าง100คะแนนเท่าเดิมแต่ถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งถูกหรือผิดเนี่ยต้องมาดูว่าใครสุดท้ายจะชนะผ่านเข้ารอบไปยังมีโอกาสทั้งสองทีมนะฮะเป็นคำถามข้อที่6ครับคำถามจากนมหนองโพโดยอาจารย์ปิงขอให้โชคดีนะเพียงคำถามสั้นมากๆว่าคำต่อไปนี้มันคืออะไรสัตยาเคราะห์คืออะไรครับโอ้โหสัตยาเคราะห์คืออะไรทีมสีแดงก้มลงเขียนทันทีเลยทีมสีเหลืองยังงงอยู่เลยฮะเอาละสิครับยุ่งแล้วฮะทีมนำงงฮะหมดเวลาครับมาอ่านใกล้ๆเลยครับทีมสีแดงครับการประท้วงขอเอกราชของอินเดียจากอังกฤษโดยมหาตมะคานธีมีบอกชัดเจนเลยทีมสีเหลืองครับช่วงเวลาที่เหมาะกับการสาบานอาจารย์ปิงครับสัตยาครองจริงคืออะไรครับมีโรงเรียนหนึ่งถูกแล้วเลิศมากเพราะว่าให้รายละเอียดแบบเป๊ะทุกสิ่งอย่างโอ้โหดีมาก นั่นคือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรถูกต้องครับโอ้ชื่อวิธีการต่อสู้ของมหาตมะคานธีในการเรียกร้องเอกราชให้อินเดียในนี้ยังไม่ครอบคลุมไม่บอกอังกฤษด้วยซ้ำไปลดมากเขาบอกละเอียดกว่าเนื่องจากว่าวิธีการเรียกร้องเอกราชของมหาตมะคานธีเนี่ยคืออวิหิงสาใช่ไหมทุกคนก็จะรู้กันหมดอวิหิงสาหรืออหิงสาก็ได้ก็คือไม่ทำร้ายกันซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการต่อสู้คือสัตยาเคราะห์นะคะสัตยาเคราะห์เนี่ยมันมาจากคำศัพท์ว่าสัตยาคือความเป็นจริงส่วนกับคำว่าอคารหะซึ่งแปลว่ายึดมั่นหมายความว่าเราอ่ะในเมื่อเรายึดมั่นต่อความจริงเราจะสู้สู้สู้เป็นแบบนี้ค่ะซึ่งวิธีการของสัตยาเคราะห์เนี่ยมันจะมีสองอันผนวกกันอันดับแรกคือดื้อแพ่งอย่าไปยอมอังกฤษไม่ใช่ต้องยอมเธอดื้อแพงใช่ค่ะดื้อด้านไหนยังไงดื้อก็หมายถึงว่าเราก็คือเขาจะไล่เราก็จะอยู่อะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือที่เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะมันมันน่าอยู่ต่ออยู่ต่อกับอีกอันหนึ่งนะคะก็คือใช้วิธีการไม่ทำร้ายกันคืออหิงสาฉะนั้นอหิงสาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสัตยาเคราะห์เพราะจริงๆไม่ใช่แค่ไม่ทำร้ายอย่างเดียวแต่ว่าเราก็จะดื้อนั่งอยู่งั้นตลอดไปเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ปลูกฝ้ายเยอะแล้วก็ทอผ้ามาใส่ปรากฏอังกฤษเนี่ยเขามีโรงงานโดยบอกอินเดียว่าต่อไปเนี้ยเธอมีฝ้ายเธอต้องมาขายฉันหมดแล้วก็มาซื้อเป็นผ้าซึ่งแพงมหัตตมะคันธีก็คือไม่โอเคก็เลยเรียกว่างั้นเรามานั่งทอเลยเขาไม่ให้เราทอที่จะทอจับได้ก็จับไปสิผู้ว่าการที่ทางอังกฤษส่งมาเขาก็ชอบคันธีนะเพราะว่าคันธีเนี่ยเขาไม่ใช้วิธีการที่มาด่ามาพูดจาหยาบคายเขาเรียกร้องสิทธิมนุษยชน human rights นะฮะของชาวอินเดียไม่มีการทำร้ายกันไม่ใช่อาวุธบวกกับดื้อเขาเรียกว่าดื้อแพ่งมันน่าไว้ นั่นแหละรวมกันคือสัตยาเคราะห์ค่ะถ้าเด็กๆจะบอกพ่อแม่ว่าแม่ให้ทำอะไรฉันไม่ทำฉันกำลังสัตยาเคราะห์อยู่อย่างนี้ได้ไหมฮะวิธีหิงสาแต่วิธีการนี้ดังเลยนะฮะแล้วมหาตมะคานธีกลายเป็นบุคคลไม่ใช่ระดับอินเดียแต่เป็นบุคคลระดับโลกเลยโลกเลยเพราะว่าแล้ววิธีการแบบนี้มันดีตรงที่ว่าไม่มีการนองเลือดอันนี้ดีมากเลิศมากโอ้โหและกลายเป็นคำถามตัดสินว่าใครชนะไปเลยนะฮะใช่ค่ะเฉือนกันอย่างบุดวิดครับบุรีรัมย์พิทยาคมนำมาตลอดเลยครับมี550คะแนนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมมาแซงข้อนี้ครับ600คะแนนชนะไปเลยและแชมป์ประจำสัปดาห์นี้คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมรับทุนการศึกษา 5,000 บาทส่วนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์รับทุนการศึกษา 3,000 บาทครับและอย่าลืมว่าสามารถติดตามชมรายการแบบอันคัทได้นะครับทางเพจใน Facebook ของเราเวทีคนเก่งภาคม.ปลายสายเก่งอันนี้คือชื่อเพจนะครับเข้าไปดูในนั้นดูฉบับยาวๆเพราะว่าดูแบบนี้ได้ความรู้กันเต็มที่เลยนะฮะโอกาสเนี่ยช่วงเวลามีจำกัดพอดูแบบนี้ได้ยาวแล้วก็มีคำถามให้ร่วมสนุกตอบคำถามมีของรางวัลแจกด้วยกดไลค์แอนด์แชร์กันได้นะครับวันนี้ทีมชนะเลิศก็คือทีมสีแดงนะครับสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมผ่านเข้ารอบต่อไปขอเสียงปรบมือด้วยต้องชมทีมสีเหลืองถูกมาตลอดเลยมาพลาดข้อสุดท้ายนี่เองครับบุรีรัมย์พิทยาคมเก่งมากๆเช่นเดียวกัน
และขอบคุณครูทั้งสองท่านครับอาจารย์ดำและอาจารย์ปิงครับขอบคุณมากครับกันตรงนี้ครับพบกับม.ปลายสายเก่งได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับโคจรมาพบกันอีกครั้งระหว่างโรงเรียนในกรุงเทพมหานครศึกนี้ใครจะได้ไปต่อระหว่างโรงเรียนศึกษานารีและโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมน้อมเกล้าสัปดาห์หน้ามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะมาดูคำถามแจกรางวัลกันดีกว่านะครับก็คือ the meal that we eat in the morning is called อีกครั้งนะครับ the meal that we eat in the morning is called เติมช่องว่างเลยครับมันเรียกว่าอะไรครับ